วัสดีครับผมรัชพลเพชรลักษณ์วิศวกรดูซานในคลิปนี้จะพาไปดูรถขุดรุ่น DX140 ต่อไปนะครับจะเป็นโครงสร้างภายในห้องควบคุมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างแล้วก็ความสะดวกสบายในการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับเบาะนั่งนี้ปรับตามน้ำหนักคนขับก็จะมีตัวนี้เป็นตัวปรับตามน้ำหนักคนขับนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นที่เสียบ USB นะตู้แช่สำหรับM100หรือถ้านำแป๊บทรงแป๊บซี่อะไรนะครับแช่ได้ตรงนี้เลยในโหมดการใช้เครื่องจักรของรถขุดรุ่นนี้นะครับมีโหมดใช้งานให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco นะครับหรือว่าโหมดประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็โหมด Standard นะครับแล้วก็โหมด Power ซึ่งโหมด Eco เนี่ยของรถขุดดูซานเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงๆครับในแต่ละโหมดเนี่ยจะมีระบบออโต้คือการตัดการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับปุ่มกดสำหรับใช้งานอุปกรณ์เสริมติดตั้งมาให้ในชุดเลยใช้ควบคุมลายไปปิ้งชุดสวิตช์เนี่ยเวลาเราจะใช้งานพวกหัวเจาะนะครับเราก็เลือกสวิตช์ตัวนี้นะครับมาที่ลูกของหัวเจาะก็กดลงไปครับปึ๊บจากนั้นเนี่ยตัวสัญลักษณ์ที่หน้าจอนะครับเติมทีเนี่ยถ้าเราจะไม่เลือกนะครับมันก็จะเป็นโหมดตัวนี้เป็นรูปบุ้งกี่นะครับก็คือเราใช้งานบุ้งกี่นะครับพอเราเปลี่ยนมาเป็นโหมดหัวเจาะมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปหัวเจาะแล้วก็จะมีแสดงผลว่าเป็น45ลิตรต่อนาทีต้องการใช้ยิงเร็วยิงช้ายิงถี่ยิงรัวเนี่ยมาปรับได้ที่หน้าจอเลยเราไม่ต้องไปปรับที่ปั๊มนะครับวิธีการปรับโฟที่หน้าจอนะครับก็กด2ข้างนี่ครับอะไรก็ได้ครับกดมาเสร็จปุ๊บก็จะเห็นแถบสัญลักษณ์ขึ้นด้านข้างนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้มาที่รูปที่เป็นรูปหยดน้ำมันแล้วก็มีขีดวัดระดับนะครับแล้วกด Enter ปึ๊บนะครับจากนั้นกด Enter อีกทีเพื่อเป็นการยืนยันการเปลี่ยนโฟเรตนะครับกดยืนยันอีกทีนึงนะให้ตัวเลขนี่มันกระพริบนะครับจากนั้นเราก็ปรับลดนะลดโฟมานะครับปรับขึ้นปรับลงได้ปรับเสร็จก็กด Enter ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนละเป็น42ลิตรต่อนาทีก็จบแล้วนะครับสำหรับรุ่น DX140 LCA จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหลักนะครับชุดบูมอาร์มบุ้งกี่ระบบไฮดรอลิกนะครับปั๊มคอนโทรลต่างๆระบบเครื่องยนต์ที่รองรับน้ำมัน B20 นะครับอีกทั้งยังมีชุดไลน์ไพปิ้งซึ่งสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับตอบโจทย์ในทุกๆด้านนะครับท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้านล่างคลิปนะครับและหากท่านใดนะครับมีความต้องการที่จะทดลองขับติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับดูซานเครื่องจักรเพื่ออนาคตที่ดีกว่า